สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Black Sheep ของหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนนี้คนเดิมครับผมโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Guerrilla ROV Thailand เช่นเคยครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็มีกล่องสุ่มมาใหม่ครับผมเป็นกล่องรวมฮีโร่เทพแห่งคาร์ดิวอร์ครับผมในนี้ก็จะมีฮีโร่มูราดซุปเปอร์แมนโอเมนแล้วก็วูคองครับผมที่เหลือจะเป็นเกรียครับผมนะกล่องนี้ก็จะมีมูลค่า25คูปองโอเคครับถ้าเกิดโชคดีก็จะได้ฮีโร่เนาะตอนนี้ผมมีอยู่3ตัวละขาดแค่ซุปเปอร์แมนตัวเดียวมาดูกันว่าผมจะได้ซุปเปอร์แมนไหมผมจะตอนนี้ผมมีอยู่376คูปองแต่ผมจะใช้แค่150คูปองพอเนาะจะได้ไม่เปลืองใช้ซื้อแค่6กล่องครับผมซื้อเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเปิดกันที่คานกันครับผมโอเคครับผมมาอยู่ไหนวะนี่ครับผม6กล่องที่ผมซื้อมาจะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าครับผมกดใช้ไปเลยครับมายืนยันถ้าเปิดครับผมไปครับโอเคไปเลย40เพชรครับผมกล่องที่2ครับมาต้องมาดิมาเหอะยินสตากินมาเฮ้ยนี่ตัวกินของใครวะเดี๋ยวค่อยไปดูแล้วกันครับผมกล่องที่3ครับผมมาไม่แล้วว่ะ Full of Correct ของใครวะกล่องที่4ครับผมไปกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับผมโอ้โหแต่ละอันเนาะผมว่าไม่ได้ต้องเอาอีกที่ผมหมดไป6กล่องใช่ไหมนี่อีกสัก6กล่องมาไปเลยป่ะโอเคครับไปเปิดที่ครั้งครับผมไหนวะต้องได้บ้างแล้ววะ12กล่องเนี่ยโอเคครับไปเลยครับผมกล่องที่1ครับกล่องที่2ครับกล่องที่3ครับผมไหนวะเอ้าหายเอาอยู่นี่กล่องที่4ครับผมไปกล่องที่5ครับเต็มๆกล่องสุดท้ายแล้วครับมาเหอะสักทีมาอะไรวะเดี๋ยวดูมาซิว่าไม่มีการได้ตัว3ด้วยนะมันนี่บอกว่าถ้าเกิดได้ตัว3จะได้เพชรแต่ผมไม่ได้ตัว3เลยไม่ได้เลยแต่การใช้300คูปองนี้ไม่สูญเปล่าครับผมนี่ครับมาดูกิจกรรมครับผมใช้คูปองรับสกินทันทีนี่จำเป็นต้องใช้ส่วนคูปองรับแล้วผมปึ๊บรับเพื่ออะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเดี๋ยวกลับดูนี่ครับสกินอะไรนะรูน่าบันนี่ครับผมสกินของน้องก็ตายไงล่ะผมว่าคุ้มอ่ะเพราะสกินนี้มัน504คูปองใช่ไหม504คูปองที่สำคัญไอเดียนที่ผมรับอันแรกใช่ไหมไปดูครับผมนี่รับเหรียญจากสกินเป็นไงเอาของอะไรดีวะฮีโร่มีเกือบทุกตัวมีอันนี้มีแล้วแต่ไม่มีฮีโร่เซฟฟิตก็น่าใช้ส่วนมากผมจะเล่นเซฟฟิตมากกว่าโอเมนก็มีแต่ว่าไม่ค่อยจะเล่นคิดไม่ถูกมีหน้ากับแมงกาก็เล่นบ่อยกันตอนนี้แป๊บนึงนะ คิดไม่ออกคิดไม่ถูกอ
โอเคแข่งเซฟีก็ได้ครับแรกเลยครับผมได้มาอีกหนึ่งสกินครับผมคมนะผมว่ามันคมครับผมเพราะว่าจะบอกให้แล้วก่อนอันนี้ครับอันแรกนี้คือต้องใช้ทั้งหมด49คูปองครับผมเพื่อจะรับเหรียญนี้อันที่2ต้องใช้อีก299คูปองเพื่อรับสกินนี้ครับผมรวมกันแล้วก็อยู่ประมาณ299ก็เป็น348คูปองต้องใช้หมด348คูปองใช่ถ้ารวมๆกันนะแต่ว่ามันไม่นับอย่างนั้นมันนับแค่ว่าคุณใช้ไป49คูปองคุณได้เหรียญแล้วคุณใช้อีก299คูปองคุณก็ได้สกินเลยอะไรประมาณเนี้ยมันก็นับรวมๆกันประมาณนั้นผมก็งงๆแต่ผมก็ใช้ไปแค่300คูปองอย่างเงี้ยมันนับรวมกันแล้วมันนับรวมกันไงก็คุ้มถือว่าคุ้มนะเพราะว่าสกินของเซฟิตสกินนี้มัน375คูปองครับผมแล้วก็สกินของแบตายครับผมเห็นปะแคร์รี่สกินนี้ครับผม504คูปองก็อยู่เกือบ900คูปองแล้วใช่ไหมคุ้มไปละ300คูปองได้มาต้อง2สกินยังไงถ้าเกิดใครอยากจะลองก็มันคุ้มนะแต่ว่าเอาเติมแล้วไปซื้อฮีโร่ก็ได้ซื้อฮีโร่สักตัวหนึ่งอ่ะมันก็400กว่าใช่ไหมก็ได้แล้ว2สกินเนี่ยเลือกเอาเลยอีกอันนึงอันนึงได้ก็ของกระต่ายอีกอันนึงเลือกเอาเลยก็คุ้มครับผมก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เด็กเดือนแล้วสำหรับค่ำคืนนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ฝันดีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย